สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทัวลงติ๊กเจษฎาพรโดนชาวโซเชียลไม่พอใจไล่เข้าป่าจากกรณีพระเอกดังติ๊กเจษฎาพรได้แชร์ภาพจากเหตุการณ์คนเดินตกท่อรวมไปถึงภาพที่คุณแม่ท่านหนึ่งที่ต้องเดินไปเข็นลูกบนถนนแทนทางเดินเท้าที่เต็มไปด้วยเสาไฟฟ้าป้ายบอกทางพร้อมกับตั้งคำถามถึงสิทธิขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับทางเดินเท้าในเมืองไทยปรากฏว่าเจ้าตัวกลับถูกชาวโซเชียลไล่ไปเข้าป่าโดยติ๊กเจษฎาพรได้ทวิตข้อความตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องทางเดินเท้าในบ้านเราว่าเรารู้สึกอย่างไรบ้างครับที่จะต้องคอยมาสอดส่องเรียกร้องสิทธิพื้นฐานกับผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงสวัสดิภาพที่ดีกับบรรยากาศที่ดีย่อมน่าจะได้รับก่อนสิ่งใดขอบคุณเจ้าของเพจนะครับซึ่งข้อความดังกล่าวปรากฏว่ามีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามและโพสต์นี้ถูกรีทวิตไปมากกว่า 26,000 ครั้งอย่างไรก็ตามชาวโซเชียลบางส่วนที่เข้าไปคอมเมนต์ด่าเจ้าตัวถึงขั้นไม่มีสมองและไล่หนุ่มติ๊กกลับเข้าป่าจนกลายเป็นประเด็นขึ้นขณะเดียวกันกลุ่มที่เห็นด้วยก็เข้าไปให้กำลังใจติ๊กพร้อมกับตั้งคำถามว่าพระเอกคนดังเขาพูดเรื่องจริงแสดงความคิดเห็นถึงสิทธิที่ประชาชนควรได้รับและตั้งคำถามว่าทำไมต้องด่ากันแรงขนาดนี้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ